เห็นมีคำถามบอกว่าฝั่งอินดี้เกาหลีเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดได้อ่านแล้วไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ภูมิใจในตัวเพื่อนจริงเลยวะจริงๆเมื่อกี้ที่อธิบายไปของฝั่งแจ๊สใช่ไหมมันจะไม่ค่อยมีแต่แปลกนะว่าฝั่งอินดี้ที่เกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานคนฟังเยอะอยู่คนที่เสพงานอินดี้ของเกาหลีมีเยอะเยอะมากๆแต่ก็อย่างที่บอกค่ะส่วนใหญ่อินดี้เขาก็จะเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีร้านหรือว่าไม่ได้มีที่ให้เขาไปโชว์ผลงานของเขาอาจจะมีแต่มันก็น้อยน้อยมากๆเหมือนกันแต่มันจะมีช่องที่เขาสนับสนุนพวกนักดนตรีอินดี้ให้ออกมาแสดงผลงานของตัวเองค่ะ mm-hmm. ก็คือถ้าในประเทศเกาหลีอ่ะถ้าไม่ใช่เคป๊อปหรือว่าดนตรีที่เป็นที่นิยมอะค่ะคือพวกเนี้ยเขาเล่นด้วยเพราะว่าเขาอยากเขาชอบเขาไม่ได้มองว่าเขาจะต้องเป็นนักดนตรีที่รวยหรือว่าโด่งดังแต่เขาชอบที่เขาจะเล่นแบบนี้เขาชอบที่เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นสุดยอดเจ๊มีคำถามอินดี้คืออะไรวะมันอะไรมันแสดงถึงความอินดี้อ่ะอินดี้ก็แตกต่างกับใครเพื่อนไงอันตรายนะจำได้ไหมมันมีเมื่อก่อนมันมีงานโคตรอินดี้ใช่ป่ะทุกวันนี้ไม่รู้มันมีอยู่ป่ะคุ้นๆว่างานโคตรอินดี้เนี่ยแล้วเมื่อก่อนคำว่าเพลงอินดี้เลยจะมาแรงมากเลยเนี่ยซึ่งไอเพลงอินดี้เนี่ยมันก็คือเพลงทั่วไปที่เราเคยฟังไงแหละแต่ว่าอาจจะไปอยู่อีกที่นึงก็ได้มันแค่ดนตรีทำนองอะไรมันก็เหมือนกันเลยแหละหรือว่ามันก็ไม่ได้นอกกระแสขนาดนั้นนะมันก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ซึ่งเพลงอ่ะใช่ไหมใช่คำว่าอินดี้นี่ก็อาจจะต่างจากใครเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าอย่างคืออินดี้ในความเข้าใจของในความเข้าใจแบบศิลปศาสตร์บ้านๆนะก็คือวงที่เกือบดังอะวงใต้ดินเนี่ยคือไม่ดังเลยก็ไม่ได้นะไม่มีคนฟังเลยก็ไม่ได้แต่ก็จะไม่ดังมากแต่ถ้าดังมากปุ๊บอินดี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นอินดี้แล้วประมาณอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่แนวเพลงนะอินดี้อ่ะกำลังหันเออใช่ถูกต้องไม่ใช่แนวเพลงหมดคือศิลปินอินดี้คือศิลปินประมาณนั้นก็คือถ้าเอาตามหลักภาษาใช่ไหมอินดี้มันมาจากคำว่าอินดีเพนเดนต์ใช่ไหมอินดีเพนเดนต์ก็คือดีก็คือไม่ได้ฝักใฝ่อะไรก็คือฉันไม่ได้อยากจะเป็นสายไหนสายหนึ่งฉันอยากมีแนวของฉันเป็นของฉันถ้าจะเล่นป๊อปแต่ฉันจะเล่นป๊อปในแนวของฉันอะไรประมาณเนี้ยถ้าความคิดของเจแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าค่ายใหญ่ๆโอ้โหนี่มันต้องหาคนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเนี่ยนะเข้าใจละเข้าใจเราไหลตามอารมณ์เข้าใจคือมันอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นป๊อปหรือเป็นบูเป็นแจ๊สเป็นล็อกก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบที่เราชอบอาจจะไม่ได้แจ๊สจ๋าแต่ว่าประมาณนี้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อแล้วไอ้คนที่เขาดังๆกันแล้วเขาก็ชอบทำไมไม่เรียกอินดี้ล่ะใช่ไหมไอ้อย่างสมมติบอดี้สแลมเนี่ยถ้าสมมติบอดี้สแลมไม่ค่อยดังเนี่ยก็จะเรียกอินดี้เหรอพูดถึงอ่ะพอเป็นเปรียบเทียบว่าบอดี้สแลมทำไมถึงไม่เป็นอินดี้เพราะว่าบอดี้สแลมอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆแพทเทิร์นของเขาจะเป็นแบบเดิมๆที่เขาขายตลาดอะไรที่ออกมาขายตลาดที่ไม่ใช่แบบซ้ำๆไม่ได้เป็นอินดิวิดวลของเขาแบบที่มันแปลกๆมาใช่เพราะฉะนั้นถ้าอย่างโอเดโตอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่อินดี้แน่นอนเพราะออกมากี่ซิงเกิลกี่อัลบั้มมันก็จะเป็นแนวเดิมๆซึ่งเราฟังปุ๊บเรารู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเพลงโอเดโตประมาณนั้นเมื่อกี้พี่เป็นจะถามเลยนั้นถ้าอย่างเกาหลีเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมแบบว่ามีวงไหนหรือก็จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเป็นอะไรก็ได้ที่เริ่มจากแบบโหทำเราแบบเขาลุยมานานมากเลยเป็นอินดี้มานานจนเราเพิ่งมารู้จักเนี่ยมันมีไหมเราอาจจะรู้จักตอนเขาดังแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยมียกตัวอย่างไม่เลยก็จะเป็นไอยูอ่ะไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่ารู้จักชอบใช่ใช่เล่นกีตาร์ผู้หญิงเล่นเขาก็เป็นอินดี้มาก่อนเล่นตามข้างถนนเล่นมาแล้วก็จนมาเจอค่ายแล้วก็เข้าไปเทรนในค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอย่างนั้น
เยอะแล้วก็ดูเหมือนเขาดังมากนะเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอินดี้ได้ไหมมันจะมีซอนย่าอะไรนะที่เขาจะเป็นผู้หญิงเกาหลีสองคนเล่นเป็นโอใช่อีกคนนึงเล่นเป็นคนร้องกับกีตาร์อันนั้นก็จะเป็นแนวแล้วทีนี้ถามอีกคือแล้วมุมมองของคนผู้เสพหรือคนทั่วไปที่มองเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นคนสังคมไทยเนี่ยมองพวกอินดี้เนี่ยมันจะเหมือนอาร์ตหน่อยแล้วก็มีความเป็นศิลปินสูงไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเกาหลีเขาจะมองพวกนี้เป็นฟิลไหนคล้ายกันค่ะคล้ายกันพวกนี้ก็จะเป็นแบบออกมิก็อย่างมันโลกเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรแตกแยกไปมากหรอกความเป็นอินดี้มันก็เป็นอินดี้ใครแบบเป็นแร็กเก้มันก็ดูออกว่าอยู่เป็นแร็กเก้อ่ะเพราะว่าโลกนี้มันกำหนดมาไว้อยู่แล้วก็คือแฟนแสดงว่าเป็นสากลแสดงว่าอย่างไอยูเนี่ยแฟนคลับเขาเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นแบบเป็นไม่เป็นเด็กกระโปงอ่ะพูดจะคำอะไรคือมันต้องเป็นเด็กที่แบบมีแนวอ่ะมีแนวหน่อยแต่งตัวมาเขาจะเป็นแนวหน่อยแต่งตัวแนวแต่ว่าคือพอหลังจากที่เขาเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในค่ายมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเขาก็เป็นแมสไปละอ่ะถ้าเป็นแมสทั่วไปก็จะมีเด็กมีอะไรเข้ามากลุ่มฐานแฟนก็จะเปลี่ยนไปเอาเนี่ยคนเก่าก็จะบอกนี่ดูมันซิเนี่ยมันได้ดีแล้วมันก็เป็นนักแสดงไปแล้วมันไม่เป็นร้องเพลงแล้วแหละคนเขาก็จะมีแบบนี้เยอะใช่อย่างบ้านเราก็มีคนที่เคยเป็นอินดี้มาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาเข้าค่ายแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์อะไรเพราะว่าอำนาจของเงินถ้าคุณอยากจะเป็นอินดี้จริงเนี่ยห้ามดังนะต้องอยู่ในแบบนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่เรียกอินดี้แล้วนะถ้าอยากจะเป็นอินดี้จริงๆอ่ะต้องอยู่อย่างนั้นนะห้ามดังขึ้นห้ามเบาลงต้องอยู่อย่างนั้นต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปยอดวิวประมาณหมื่นเดี๋ยวไม่อินดี้ยอดวิวประมาณหมื่นพออย่าห้ามขึ้นแสนหมื่นพอน้อยก็ไม่ได้หลักพันก็ไม่ได้คิดทิ้งพันไม่ได้เราลองคิดทิ้งลองใหม่เดี๋ยวไม่อินดี้เว้ยถ้าเราอยากจะอินดี้จริงๆอ่ะดังเมื่อไหร่คุณไม่ได้เป็นอินดี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นศิลปินบางคนที่บอกตัวเองเป็นอินดี้เนี่ยเฮ้ยอย่าดังนะดังปุ๊บนี่โดนล้อนะว้ายไม่อินดี้แล้วดังเกิดอินดี้แล้วใช่ไ